อาจจะแค่จะถามว่าพี่เบลสวยขึ้นไม่เลยค่ะเหมือนเดิมแล้วค่ะอาจจะอยู่ในชุดไทยที่ทุกคนชอบค่ะไม่ได้ถามเรื่องจริงคือเบลเตรียมตัวจะไปแก้บนนะตอนที่เราก็บนเยอะเพื่อให้มันประสบเราไม่ได้บนเลยค่ะแต่เบลค่าเหมือนไหว้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าคือละครพรหมลิขิตมีบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์จริงด้วยแล้วเราก็คือเหมือนต้องคล้ายๆว่าเราได้พูดถึงบุคคลเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆจะเป็นเรื่องของการทำบุญมากกว่าเซอร์ไพรส์ไหมเปลี่ยนกับเลตติ้งที่มาเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะคือโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยคือตอนที่รู้แบบขนลุกไปหมดเลยอะค่ะเพราะว่าเราไม่คาดคิดเนาะว่าจะได้รับการตอบรับตั้งแต่อีพีแรกขนาดนี้อันนี้ก็คือต้องขอบคุณอาจารย์แดงด้วยที่เหมือนปูเรื่องมาก็คือคนที่เคยดูบุพเพสันนิวาสเราคิดถึงก็เหมือนได้ดูละครต่อเลยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องของพรหมลิขิตที่เป็นพุทธานเข้ามาก็จะค่อยๆซึมเข้ามาค่ะก็คือว่ามันจะสูงสุดได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยก็ไม่กล้าคิดเลยอะค่ะเพราะว่ามันมี26ตอนอะฉะนั้นคือจบธันวาจบธันวาเลยค่ะฉะนั้นก็บอกอะไรไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนละครเรื่องนี้กันเยอะๆเป็นละครที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ถ้าคนสนใจประวัติศาสตร์ก็จะได้รู้รวมถึงมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยคนเห็นแล้วก็น่าจะแบบเหมือนกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นเรื่องของอาหารอีกนะคะก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าดูกันเยอะๆค่ะหลายคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับอาหารไทยแขกท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็เป็นความตั้งใจของทั้งทีมงานของทั้งผู้จัดด้วยค่ะที่อยากจะให้ละครไม่ได้มีแค่เรื่องของความบันเทิงแต่ว่าอยากจะให้มีอะไรพวกนี้ที่อยู่ในละครด้วยหลายๆคนชอบแบบอเจ้ากับมืออะไรเงี้ยกลับมาจิ้นอีกครั้งนึงรู้สึกยังไงก็ขอบคุณค่ะกลัวมากเลยนะกลัวว่าแบบทุกคนจะเบื่อกันแล้วที่จริงแต่ว่าทุกคนก็ยังชอบกันอยู่ค่ะจริงเบลมีแนะนำว่าให้คนแยกแยะให้เลยค่ะคาแรคเตอร์เพราะว่าเบลเล่นไม่ค่อยถูกว่าคือมันไม่แปลว่ามันไม่ค่อยยากนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ดูพุตานอาจจะสับสนนิดนึงว่าสรุปแล้วชีเป็นใครชีเป็นใครมาอะไรหรือเปล่าก็รอติดตามละกันค่ะรอติดตามละกันเบลเล่นเบลแบบว่ากังวลหรือว่ามีงงเลยว่าเบลไม่งงไม่มึนค่ะแต่ว่าเบลกังวลในบทที่เป็นแม่เพราะว่าเบลกลัวเรากลัวแบบคนไม่เชื่อแต่ว่าเราอ่ะก็คือต้องเชื่อตัวเองก่อนอันดับแรกว่าแบบฉันเป็นแม่ของพ่อเรืองพ่อฤทธิ์นะซึ่งก็เล่นโดยพี่โป๊ปก็จะใช้สมาธิกันค่อนข้างเยอะเวลาที่ถ่ายทำมีส่วนในการเปลี่ยนเองว่าถ้าอายุขนาดแม่เราต้องทำหน้าแต่งหน้าทำผมขนาดไหนคือก็ช่วยกันกับทีมงานทุกคนค่ะแล้วก็เหมือนปรึกษาทั้งผู้กำกับทั้งพี่หน่องด้วยว่าจะประมาณไหนดีรวมถึงมีการเวิร์กช็อปด้วยว่าเล่นเท่าไหนถึงจะพอดีอันไหนที่จะดูเกินงามความเป็นแม่เราก็จะไม่ทำต่อหน้าลูกแต่ว่าเราจะยังทำอยู่ต่อพี่ผิดพี่แย่อย่างเงี้ยค่ะเป็นของคุณตาเห็นว่าจะมีแบบจะมีที่แมงวันใต้ตาค่ะใช่นั่นคือดีไซน์จากละครหรือว่าก็คือเป็นดีไซน์ตั้งแต่นิยายค่ะว่าอยากจะให้มีอะไรที่ดูแตกต่างไปแล้วก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าแบบรองน้ำตาแบบเป็นอาจจะผิดหวังอะไรอย่างงี้ค่ะเขามีความหมายหลายคนก็เลยจำว่าเล่นสามเล่นสามตอนตัดตัวมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่ได้ผลการเล่นฉันเล่นเองเลยค่ะไม่ใช่ตอนแรกก่อนหน้าที่นานแล้วอะค่ะคือก็ยังคิดอยู่ว่าจะเป็นใครเล่นเป็นพ่อแม่ดีอาจจะเป็นรุ่นใหญ่ไปเลยไหมแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้อะสุดท้ายก็คือต้องเป็นตัวเราเล่นเองค่ะเพราะมันเป็นแค่เรื่องแค่2ปีผ่านไปไม่ได้20ปีเอ้ย2ปีผ่านไปจนไปถึง20มันก็จะมีแบบเวลาที่ไต่ไปแสดงว่าเราก็ได้3คู่คือเดี๋ยวทุกคนต้องรอดูไปก่อนว่ามันมีเหตุผลว่าทำไมถึงต้องอย่างนั้นเพราะว่ามันยากมากแล้วก็เราต้องทำกันบ้านเป็นแบบ3เท่าอะค่ะจากที่เหมือนเราเล่นละครเรื่องเดียวอันนี้เราเหมือนเล่นเป็นหลายตัวมากอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยไหมคะ150คิวเราคิดว่าสิ่งที่คุ้มค่าเหนื่อยคือฟีดแบคจากคนดูมากกว่าที่แบบให้การตอบรับที่มันเกินคาดมากๆมีแฟนละครนับว่าในโฆษณาค่ะใช่มีแต่เบลเกิน10อ๋อแม่เบลก็นับค่ะค่ะก็ขอบคุณลูกค้าด้วยค่ะคือลูกค้าผู้สนับสนุนแล้วหลังจากเนี่ยพอตอนอยู่เองก็คือแบบพรีเซนเตอร์มาแบบเยอะมากพอเป็นผลวิกฤตมีติดต่อเข้าอีกเพิ่มไหมมีเพิ่มมีเพิ่มค่ะต้องร
ลูกค้าแสดงว่าลูกค้าก็ดิวล่วงหน้ากันไว้เลยใช่ค่ะใช่ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้คือไปได้คนตอนแรกกลับมาอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งก็ด้วยค่ะคือความจริงเราต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่เชื่อใจเบลด้วยอ่ะแล้วก็ให้โอกาสเบลด้วยอ่ะค่ะนับได้ไหมตอนนี้ซีรีส์ของเราตัวแล้วเนี่ยเกินสิบเกินสิบบ้าเหรอเกินเลี้ยวอย่ามาบ้าเหลือจ้าอย่ามาบ้าเหลือจ้าเลี้ยวสองเลี้ยวสองพกเกินสามสิบเกินสามสิบเบลจะไม่ทำงานอีกแล้วเบลยังทำงานอยู่ค่ะทุกคนไม่จริงไม่ถามเป็นส่วนไหนที่มันยังไม่ได้โดนจับตัวมันมีค่ะแต่ว่าต้องให้ผู้จัดการแจกแจงให้ค่ะย่อยยังไงอ่ะย่อยยังค่ะก็อะไรที่ไม่ซ้ำนั่นแหละแต่ว่าเบลก็ดูนะเบลไม่ได้แบบรับทุกตัวคือตัวไหนที่มันอาจจะมีความทับซ้อนคือไม่ใช่แบบเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าลายใกล้ๆกันใกล้ๆกันเบลก็จะแบบปฏิเสธไปแบบคิดเพิ่มไปตอนนี้2ตอนนี้มี2ที่ตกลงไปแล้วก็คือช่วงละครออนก็จะไม่เห็นโฆษณาคนอื่นเขาก็มีของคนอื่นอยู่แต่ว่ามันอาจจะเป็นยุคที่ทุกๆสินค้าใช้พรีเซนเตอร์ด้วยอ่ะค่ะก็เลยเป็นโอกาสที่ดีก็คือก็ยังไหวอยู่ได้อยู่ไหวอยู่ตั้งเป้าไว้จะโกยเท่าไหร่ดีตอนนี้ไม่ตั้งเป้าอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วแต่โอกาสที่เข้ามาแหละก็อย่างที่บอกแบบเบลโชคดีที่ทุกคนเชื่อใจเบลค่ะไม่เดินสายโปรโมทต่างไม่ได้ว่ามีแฟนๆต่างความจริงอยากไปมากเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องคุยกับช่องก่อนไม่แน่ใจว่าจะมีโปรแกรมอะไรหรือเปล่าแล้วก็อินเกมแล้วอินเลิฟล่ะมาหรือยังคะยังไม่ยังไม่อินอะไรทั้งสิ้นค่ะเชื่อไหมว่าบางคนเขาจะบอกว่าหลังที่อินเกมแต่มันต้องเชื่อเราแหมเราไม่รู้นะแต่ว่าเบลก็ชิวๆอ่ะเพราะว่าชีวิตตอนนี้ถามว่ามีความสุขดีไหมก็มีความสุขดีถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีถ้าไม่ได้กระทบกับงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมีเงินมันโอเคกว่ามีผู้ชายในตอนนี้ใช่ไหมอย่าใช้คำนั้นเลยดีกว่าจริงๆแม่เราว่ายังไงบ้างคุณแม่ชิวๆเลยค่ะก็คือแล้วแต่เราแต่ว่ามันอาจจะชิวได้ไม่นานแล้วแหละดูทรงแล้วจากอายุอานามอะไรนะแม่ปีนเข้ามาแล้วไม่ใช่แต่เพื่อนก็เล่นแม่อยู่แอบไกลๆเล็กๆอยู่ว่ามันจะต้องแม่เบลไม่เร่งหรอกแต่ว่าเบลอ่ะก็อายุเท่านี้แล้วมันก็คงจะแบบได้อีกไม่นานเนี่ยไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกคือโทรหาทางนี้จริงๆเบลมองยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ไปรับฝันหลานเราจริงคือแบบเพื่อนมีลูกจนรู้สึกแบบเลี้ยงหลานเก่งมากอ่ะแต่เบลเอาจริงเบลเห็นเพื่อนๆอ่ะมีลูกอ่ะเขาก็เหนื่อยกันมากๆเลยนะจนเบลเห็นแล้วเบลยังลังเลเลยว่าเอ๊ะหรือว่าแบบเนี้ยก็ดีแล้วเอ้าไม่เป็นไรทำไมอยู่ดีมันมีความคิดว่าจะมีหรือไม่มีหรือว่ามันมีความกังวลคือก่อนตอนเด็กๆก็มีความฝันมาตลอดแหละเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองอะไรต่างๆโดยที่เราไม่ได้รู้รายละเอียดดีเทลไงว่าการที่จะเลี้ยงคนคนนึงมาขนาดไหนแต่ว่าเราข้ามสเต็ปก่อนไหมอันนี้มันข้ามสเต็ปไปเนาะต้องหาคนข้างกายก่อนค่ะแสดงว่าไปทำบุญนี่คือไม่เป็นของรู้ความรักเลยหรือว่าเริ่มขอแล้วไหมเริ่มขอแล้วไอโทรไหมไอโทรพ่อแม่รับคนไอโทรแล้วแล้วลูกใครเป็นคนเลี้ยงไม่มีเอาเดี๋ยวไม่เอาเบลยูบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะมาให้ที่มือติดของหน้าเด้อไม่รู้ไงตอนนั้นก็คือไปไหว้แต่ว่าคือขอรวมๆก็คือขอเรื่องความรักความเมตตาอะไรรวมๆด้วยแล้วก็ถ้าจะมีใครก็อยากจะมีใครที่แบบโอเคไปเลยจริงๆค่ะก็ไอโทรพ่อแม่แล้วต่อคิวอยู่ระยะเวลาต้องบอกด้วยเหรอเบลเธอไม่ทำกันบ้านเลยเธอไม่ได้บอกเวลาเลยอาจจะ10ปีข้างหน้าเราเล่นกันเร็วๆนี้แบบเร็วสาธุค่ะอาจจะมีคุณมาแต่เบลอาจจะแบบไม่ได้มองคนหรือเปล่าหรือเบลกังวลในความที่เป็นเบลล่าด้วยแต่เขารู้สึกว่าถ้าจะรักเบลว่าคนอื่นกังวลในจุดนี้มากกว่าเบลอีกคาดหวังว่าจะแบบเราต้องจะได้ยังไงซึ่งเราไม่ได้ตั้งอะไรแบบขนาดนั้นเลยนะแต่แค่แบบจิตใจดีแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนไม่มีแนะนำมากเลยหรือเปล่าเพื่อนเลิกแนะนำไปแล้วค่ะเรามันเล่นตัวเยอะไปหน่อยก่อนหน้าทำไมต้องเป็นสีหน้าขนาดนี้ไม่เสียดายหรอกเพราะว่าช่วงนั้นมันก็ไม่มีเวลาจริงๆถ้าคนไม่กลับไปเชียร์กับพี่โค้ชเออใช่ได้ไหมได้ไหมหรอได้ไ
อนอ่ะได้แน่ๆคือถามเรากับพี่โป๊กเคยคุยไหมเพราะว่าเหมือนแข่งกันสนด้วยกันนะก็ขำๆดีค่ะก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเป็นแก๊ง4คนอ่ะมีหมื่นเรืองแม่จันวาดด้วยแล้วเราก็มามองหน้ากันว่าแก๊งเรามันมีอาถรรพ์หรือเปล่าเดียวอย่างเงี้ยตอนนี้เหมือนเรื่องเขาไม่สนเลยใช่ค่ะก็ให้เขานำไปก่อนฝากด้วยนะคะพรหมลิขิตเดี๋ยวจะเปลี่ยนวันออกอากาศนะคะเป็นจันทร์อังคารพุธนะคะสัปดาห์หน้าค่ะฝากด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ